สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาชมนกชมไม้ชมป่าชมไพรครับจะมาดูลักษณะต้นไม้ที่ว่ามีลักษณะแปลกๆครับอย่างเช่นต้นนี้คือต้นกะพี้จันทร์หรือว่าต้นจันทร์เขาจะมีลักษณะเอนนอนกะพี้จันทร์จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางๆประเภทไม้เนื้ออ่อนอันนี้เป็นลักษณะใบที่ยังหลงเหลืออยู่ครับยอดอ่อนใช้กินเป็นผักได้ครับแล้วก็มาดูต้นไม้ที่มีลักษณะแปลกๆต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับต้นตะกำหรือว่าต้นมะกำมะกำตาช้างมะกำตาควายบางแห่งเรียกมะกำต้นอันนี้เขาก็จะเอนนอนเหมือนกันเอนนอนแล้วก็ไปถึงตรงโน้นก็จะตั้งตรงขึ้นไปเป็นประเภทไม้เนื้อแข็งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ประเภทไม้มีแก่นนี่เป็นลักษณะใบครับใบจะคล้ายๆใบมะขามเทศถ้าเขามีฝักเขาก็จะกิ่งๆงอๆคล้ายๆมะขามเทศนะครับข้างในจะมีเม็ดสีแดงๆอีตรงนี้จะเป็นแก่นล่อนขึ้นเข่าไปอีกนิดก็จะถึงต้นว่าก็เป็นต้นว่าเอนครับจะมีลักษณะลำต้นที่บิดเป็นเกลียวแล้วก็เอนนี่เป็นลักษณะใบครับต้นว่านี่ก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นประเภทไม้มีแก่นเหมือนกันแล้วก็เป็นประเภทผลไม้ด้วยครับผลของลูกว่านี่ก็จะกลมรีแก่จัดจัดเป็นสีม่วงที่เขาเรียกกันว่าสีลูกว่าสีลูกว่าสุกแต่ผมไม่เคยเห็นลูกมาหลายปีแล้วครับต้นไม้ในป่าไม่ค่อยออกลูกนานๆหลายๆปีถึงจะออกลูกสักครั้งอันนี้เปลือกลำต้นสีเทาแก้มเหลืองเปลือกแตกสะเก็ดลักษณะลำต้นบิดเป็นเกลียวแล้วก็เอ็น
ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ